ราจินบุรีกล้องวงจรปิดจับภาพขโมยแบกโลงรับบริจาควัดดังผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจินบุรีรายงานว่ามีหัวขโมยไม่กลัวบาปลักเงินบริจาคในโลงศพที่วัดปทุมบูชาอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจินบุรีซึ่งเป็นที่ปฏิสถานเท้าเวสุวรรณเก่าแก่หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพ่อแก่ ที่คนทั่วสารทิศเดินทางไปกราบไหว้ขอพรขอโชคลาภจนประสบความสำเร็จจนมีคนเดินทางมากราบไหว้ในแต่ละวันเป็นจำนวนมากเป็นอันดับต้นของประเทศหลังจากก่อนหน้านั้นเมื่อหลายปีก่อนเคยมีกลุ่มคนร้ายเข้าไปโจรกรรมสิ่งของที่มีค่าบนกุฏิเจ้าอาวาสมาแล้วเป็นทองรูปพันธ์เครื่องอัญมณีเพชรพลอยมูลค่านับกว่า10ล้านบาทเพื่อที่จะนามาบรรจุในหัวใจ พระใหญ่ปางประทานพรที่กำลังก่อสร้างจนป่านนี้ก็ยังไม่สามารถจับกลุมคนร้ายมาดำเนินคดีได้ล่าสุดในวันนี้เมื่อช่วงตีสี่ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีคนร้ายอายุประมาณ35ปีถึง40ปีขับขี่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินแบบผู้หญิงเข้ามาเดินไปด้านหลังริมแม่น้าก่อนที่จะวกกลับมาที่ลานเท้าเวสวรรแล้วขึ้นไปด้านข้างวนเวียนอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะกลับไปยกตู้บริจาค ที่ทำเป็นโลงศพขนาดเล็กแล้วยกไปวางที่รถจักรยานยนต์ก่อนขับออกไปด้านหน้าวัดแล้วก็เลี้ยวเข้าตลาดท่าประชุมอำเภอสีมหาโพธิ์หายไปทางวัดมาทราบเนื่องจากในช่วงเช้าจึงได้เดินทางเข้าแจ้งความที่สพสีมหาโพธิ์เพื่อให้ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีหลวงพี่อ้วน พระผู้รับผิดชอบองค์ท้าวเวสุวรรณได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าคนร้ายท,ทําทีขับรถเข้ามาช่วงตีสี่ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าคนร้ายน่าจะตั้งใจไปขโมยตู้บริจาคอาหารปลาแต่เอาไปไม่ได้จึงวนมาที่ลานท้าวเวสุวรรณแล้วยกตู้บริจาคที่ทําเป็นโลงศพขนาดเล็กยกเอาไปไว้ที่รถจักรยานยนต์แล้วขับหลบหนีหายไปส่วนในตู้จะมีเงินเท่าไหร่นั้นไม่ทราบเพราะก่อนหน้ามีคนมาทําบุญเยอะ จึงน่าจะมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งจึงขอฝากไปยังผู้ที่ทราบและเห็นแจ้งมาที่วัดซึ่งจะได้ให้ตำรวจไปดำเนินการจับกลุ่มเพื่อเป็นการดับนิสัยและฝากไปยังคนที่ทำว่าให้ไปหางานที่สุจริตทำไปทำแบบนี้ที่ไหนกล้องวงจรปิดก็สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้จึงขอให้ไปทำสิ่งที่ดีชีวิตเราก็ดีเราก็จะมีความสุขทางด้านพันตำรวจเอกวิวัฒน์ พิสิทธิศักดิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ์ได้กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่าตู้บริจาคแบบลงศพหน้าเท้าเวสุวรรณของวัดประทุมบูชาถูกคนร้ายขโมยไปทางวัดมาแจ้งในช่วงสายของวันนี้โดยตู้บริจาคดังกล่าวช่วงเย็นก่อนเกิดเหตุทางวัดได้เก็บเงินบริจาคไปก่อนแล้วคนร้ายคงได้เงินไม่เท่าไหร่ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบดูหลักฐานต่างๆอาทิ หลยนิ้วมือกล้องวงจรปิดพยานแวดล้อมให้ละเอียดมากที่สุดต่อไปิวยีทองสุขสิงพิมพ์ภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณายงาน